สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Money รายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันวรวรรณตินลาและทีมงาน Money Channel นะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดกันถึงในยุคของดิจิตอลแบบนี้ค่ะมีคำหนึ่งที่ทุกคนได้ยินกันแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจตรงกันหรือเปล่ากับคำว่าบล็อกเชนนะคะตัวบล็อกเชนจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องของธุรกิจได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะแต่สำหรับตอนนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะเพราะเนื่องจากว่าทาง City Bank เองนะคะได้มีการจัดสัมมนาขึ้นมาที่ชื่อว่าการลงทุนในตลาดยุคใหม่เป็นการบอกถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงถึงสภาพเศรษฐกิจรวมไปถึงการลงทุนในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับรายละเอียดในต่างๆของสกู๊ปตอนนี้ได้เลยค่ะธนาคาร City Bank คาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในปี2559และแนวโน้มตลาดในปี2560เดือนล่าสุดได้จัดงานสัมมนาการลงทุนในตลาดยุคใหม่เพื่อเพิ่มความสำคัญต่อการลงทุนให้พร้อมกับการคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้จะเพิ่มสูงขึ้นและการลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มหุ้นวัฏจักรด้วยมีนักวิเคราะห์จากทาง Citibank มาถ่ายทอดและให้ความรู้ด้วยเนื้อหาที่เจาะลึกและเข้าใจง่ายขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่ให้เกียรติวันนี้จริงๆวันนี้เนี่ยเป็นการรวมหลายๆความตั้งใจของ City เข้ามาด้วยกันนะครับอันแรกแน่นอนคือเรามีความมุ่งมั่นว่าจะเป็นธนาคารที่ให้ข้อมูลนะครับข่าวสารอัปเดตด้านรีเสิร์ชกับลูกค้า Wealth Management ของเรานะครับที่ครบถ้วนเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการ Diversify ตัวบุรีได้นะครับคือสิ่งอย่างหนึ่งของเราคือการที่เรามีรีเสิร์ชอยู่ใน area ต่างๆทั่วโลกเพราะฉะนั้น input ของงานรีเสิร์ชของนักวิเคราะห์ทั่วโลกนี้ก็นำมาใช้รวบรวมนะครับในงานวิจัยที่เราส่งให้ลูกค้าซิติโกทุกอาทิตย์ลูกค้าของเราลูกค้าซิติโกทุกคนของเราเนี่ยมีทางเลือกในการลงทุนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนรวมเหล่านี้รวมถึงกองดีๆที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถ diversify ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่ากองเราเนื่องจากกองเราอยู่ในอันดับหนึ่งด้วยเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดตลอดนะครับแต่ว่าคงก็คือแต่ละปีเนี่ยสถานการณ์ของเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับกองบางกองมากกว่ามากหรือน้อยกว่ากองอื่นอย่างซิตี้นะครับจาก35กองที่ลงทุนในยุโรปทั้งหมดในตลาดเนี่ยเรามีทั้งหมด10กองด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆไปถึงกองที่เป็นระดับหนึ่งของปีที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอนเซ็ปต์ของการ diversify ของเราเนี่ยคือนอกจากมีทางเลือกหลากหลายแล้วเนี่ยเราพยายามคัดสรรกองที่ดีที่สุดแล้วก็ให้มีความหลากหลายเพียงพอที่ลูกค้าของเราสามารถพิจารณาใช้ประกอบในการลงทุนแต่ละอันได้นะครับโดยในครั้งนี้ซิตี้ได้กล่าวถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอาจเกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของนโยบายการคลังเช่นเดียวกับตลาดที่พัฒนาแล้วนำมาใช้หลังจากผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ผ่านมา Don't take too much risk and stay diversified สร้างคุณค่าหรือว่าสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนในไทยนะครับที่ซิตี้เนี่ยเรามุ่งเน้นให้ลูกค้าของเราสามารถ diversify globally นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของมุมมองของเราเราก็พยายามให้มุมมองที่หลากหลายนะครับแล้วก็อย่างในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เราเพิ่งมี annual outlook สัมมนาไปนะครับที่นักวิเคราะห์ของเราก็รวบรวมบทวิเคราะห์จากทั่วโลกนะครับมาสรุปให้กับคนไทยฟังปัจจัยที่เราโฟกัสก็เริ่มตั้งแต่เราเชื่อว่าอัตราการเติบโตของโลกเนี่ยปีนี้น่าจะดีขึ้นนะครับinflation expectation ก็น่าจะสูงขึ้นด้วยทีนี้ตรงนี้ก็จะนำไปสู่ปัจจัยที่2คือ bond yield ที่น่าจะมีการเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้เราคิดว่าปีนี้เป็นปีที่อาจจะต้องให้ความสำคัญปัจจัยทางด้านการเมืองมากพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาการเมืองเริ่มมีบทบาทที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นอะไรที่เราต้องคอยดูต่อไปคือจริงๆที่สำคัญคงเป็นเรื่องของการ diversify นะครับเนื่องจากว่าความผันผวนนี่มันทำให้การที่เราจะลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งที่หนักเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มีความเสี่ยงค่อนข้างมากนะครับที่ซิตี้ของเราก็เน้นตรงนั้นพอสมควรเรามีโมเดลพอร์ตโฟลิโอให้กับลูกค้านะครับแล้วก็การกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์หลักทั่วโลกนะครับทีนี้การกระจายความเสี่ยงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการมีจำนวน
สิ่งที่ลงทุนอยู่มากนะครับแต่เป็นเรื่องของคุณภาพของการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจจะเป็นตัวอย่างนะครับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีกองทุนที่ลงทุนในหุ้นยุโรปเนี่ยทั้งหมดประมาณ35กองทุนนะครับปีที่แล้วเนี่ยผลตอบแทนของ35กองทุนเนี้ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากตั้งแต่ low single digit จนไปถึง 25-26% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างของผลตอบแทนขนาดนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าไส้ในของหน่วยลงทุนแต่ละอันเนี่ยมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปคิดว่าเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการศึกษาข้อมูลที่กว้างขวางนิดนึงเพราะว่าปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนเนี่ยมันก็มีค่อนข้างมากแล้วเป็นปัจจัยที่อาจจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไวนะครับในมุมของลูกค้าเนี่ยก็อาจจะต้องให้ความสำคัญของปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงและคอยตามสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอตลอดเวลา